สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตู้กาชาในเดือนถัดไปกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าในเดือนนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีตารางของไลฟ์สตรีมของตัวค่ายเหลี่ยมแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเดือนนี้เนี่ยจะไม่มีไลฟ์สตรีมให้เราดูกันนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีรูปด้วยกันทั้งหมด5รูปนะครับโดยที่ในรูปนั้นเนี่ยจะเป็นการคาดการณ์นะครับว่าในเดือนถัดไปเนี่ยตู้ไหนจะเข้าแล้วก็ตัวละครไหนจะเข้าแต่ก็ไม่ 100% นะครับเพราะว่ามันไม่มีไลฟ์สตรีมการันตีให้เราดูนะครับแต่ว่าจากการที่ดูกลุ่มต่างชาติพูดคุยกันนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นตู้กาชาใน5รูปนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ของญี่ปุ่นนะครับแบบไม่ผิดเพี้ยนนะก็จะเป็นประมาณ5รูปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องบอกว่าก็ให้รู้ว่าในเดือนถัดไปเนี่ยมันมีตู้ไข่มาบ้างและเราควรจะเก็บทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าตั๋วฟ้าเนี่ยไปกดตู้ไหนดีตู้ไหนเนี่ยของมันต้องมีผมบอกเลยว่าจากที่ผมดูรูปแล้วนะครับเดือดทั้งนั้นเลยนะครับในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดู5รูปกันดีกว่าครับว่ามีตู้ไหนบ้างแล้วผมจะอธิบายเหมือนเดิมนะครับไปดูกันเราก็มาดูที่รูปแรกเลยนะครับสำหรับรูปแรกนะครับก็จะเป็นตัวเออไวนะครับที่ได้รับอาวุธ FR ใหม่แล้วก็ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดนับตามไทม์ไลน์จริงๆนะครับตัวเออไวเนี่ยมันจะต้องมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ในเซิร์ฟกลุ่มเราเนี่ยก็โดนโยกย้ายนะครับโดนเลื่อนมาเรื่อยๆจนมันเลื่อนนานเกินแล้วนะครับก็คาดการว่าตู้แรกที่จะเข้าเนี่ยในตู้ถัดไปนะครับก็จะเป็นเออร์ไวท์ FR กับ BT นะครับส่วนตู้ที่2เนี่ยจะเป็นบันเทียนะครับซึ่งตัวบันเทียเนี่ยจะได้รับการปลด FR เลเวล50เฉยๆนะครับซึ่งตัวบันเทียนั้นมี FR Echo อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาวุธเบิร์ดเขียวอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มเติมแค่ FR 50ทีนี้ในส่วนของข้างตู้เนี่ยผมจะเห็นแค่Warrior of Light กับ Freya นะครับสำหรับตัวข้างตู้เนี่ยตัวที่มีโอกาสได้ใช้เป็น Core Ability นะครับก็คือ Warrior of Light นะครับแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ครับเราอาจจะใช้ตัวอื่นแทนทีนี้ในตู้นี้นะครับตัวที่น่ากดเลยเนี่ยจะเป็นเออร์ไวท์นะครับสำหรับเออร์ไวท์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถซับตัวละครประเภทดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธ FR นะครับที่ซัพพอร์ตเกี่ยวกับการโจมตีกายภาพระยะไกลแล้วก็มีการเพิ่ม HP ดาเมจลิมิต 50% ถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนบัฟเบิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยก็ซัพพอร์ตโจมตีกายภาพระยะไกลหมดเลยนะครับตัวเออร์ไวท์เนี่ยจะทำให้ตัวที่โจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะตีเป็นเวฟสีรุ้งนะครับซึ่งเวฟสีรุ้งเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ติดแคปแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อให้บอสเนี่ยมีพลังป้องกันเยอะแค่ไหนถ้าเกิดเจอการโจมตีสีรุ้งยังไงก็โดนตีเข้าแน่นอนนะครับก็เลยทำให้ตัวเออไวเนี่ยมันน่ากดในส่วนของทีมดาเมจกายภาพระยะไกลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่1 นะครับสำหรับรูปที่2นะครับก็จะเป็นแมวเหมียวแคสซิสจากพาร์ค7นะครับที่ได้รับอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นทีฟานะครับที่ได้รับการปลด FR เลเวล50นะครับสำหรับตัวแมวเหมียวแคสซิสนะครับก็จะออกเป็นแนวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับบัฟเบิร์ดนะครับก็จะทำให้ความสามารถของคอมมานด์ตีเวฟหรือตีเลือดสักอย่างหนึ่งนะครับมีการโจมตีที่แรงขึ้นและโจมตีแบบง่ายขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปวิเคราะห์ตู้นะครับซึ่งตอนที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปหาข้อมูลของความสามารถอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของแมวเหมียวแคสซิสมาเลยนะครับ
ก็เดี๋ยวรอดูในคลิปวิเคราะห์ตู้กันนะครับในส่วนของข้างตู้ที่ผมเห็นก็จะมีอาชูรากับกัปตันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้คอเงินคอทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้างตู้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่นะครับส่วนทีฟ้านะครับทีฟ้าเนี่ยในตอนนี้นะครับมันก็เรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ถ้าเจอบอสมาตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเจอบอสมา3ตัวผมว่าใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับหรือ2ตัวก็น่าจะเอาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีตัวตีเสริมไปช่วยทีฟ้าทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดก็เดี๋ยวรอดูคลิปวิเคราะห์ตู้กันนะครับสำหรับรูปที่2ก็เป็นรูปที่ผมในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผมเฉยๆนะไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยมีแบบแรงกระตุ้นในการกดตู้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับรูปที่2นะครับเราก็มาต่อกันที่รูปที่3นะครับสำหรับรูปที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับก็คืออมรันจากภาค9นะครับสำหรับอมรันเนี่ยก็ได้รับอาวุธ FR แล้วก็อาวุธเบิร์ดทันทีเลยนะครับส่วนตัวข้างตู้ตัวที่2ของอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นน้องเอ็นนาคอสนะครับที่ได้รับการปลด FR เลเวล50นะครับสำหรับตัวอมรันนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับในเรื่องของการทำดาเมจด้วยตัวเองการโจมตีเสริมด้วยตัวเองหรือการเคาน์เตอร์นะครับเมื่อได้รับดาเมจจากมอนเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวเดียวที่ครอบคลุมอยู่ประมาณสัก 2-3 โรเลยนะครับสำหรับตัวอมรันเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าถ้าใครที่ตัวละครไม่เยอะน่ากดมากๆเลยนะครับสำหรับอมรันนะครับส่วนตัวข้างตู้ทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นเซลล์กับการ์เน็ตนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้คองเงินคองเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อาจจะมีการเน็ตนะครับที่บางด่านเราอาจจะต้องการบัฟโจมตีธาตุน้ำเราก็จะใช้นะครับแต่ด่านที่ต้องการโจมตีธาตุน้ำจริงๆก็มีไม่เยอะนะครับในส่วนของรูปที่3เนี่ยตัวที่ผมคิดว่าน่ากดเนี่ยจะเป็นอมรันนะครับเราก็มาต่อกันที่รูปที่4เลยนะครับสำหรับรูปที่4เนี่ยจะเป็นควายส์นะครับที่ได้รับอาวุธ FR ใหม่นะครับแล้วก็ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่ส่วนตัวข้างตู้นะครับจะเป็นแจ็คการแลนด์นะครับซึ่งตัวควายส์นะครับหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างสูงมากๆใช้คำว่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูสรุปตอนท้ายคลิปกันนะครับสำหรับตัวแจ็คการแลนด์นะครับก็ได้รับการปลดบอร์ด FR นะครับแล้วก็ได้รับการปลด FR เลเวล50นะครับหลังจากที่ตัวแจ็คการแลนด์เนี่ยได้รับการปลด2อย่างนี้นะครับก็ทำให้ตัวแจ็คการแลนด์เก่งขึ้นมามากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับจากการแค่ปลด2อย่างนี้นะครับส่วนตัวข้างตู้หลักนะครับก็จะเป็นปู่ฟุโซยะนะครับกับคิมารินะครับซึ่งทั้งปู่ฟุโซยะและคิมารีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คอเงินกับคอทองเลยนะครับก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับเราก็อยู่กันที่รูปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือรูปที่5นะครับสำหรับรูปที่5นะครับก็จะเป็นฟาริสนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับสำหรับฟาริสเนี่ยมีอาวุธ FR อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดก็จะได้รับการปลดบอร์ด FR พร้อมกับปลด FR เลเวล50นะครับส่วนตัวข้างตู้ก็จะเป็นกิลกาแมชนะครับที่ได้รับอาวุธ FR ใหม่เพราะว่ากิลกาแมชเนี่ยมีอาวุธเบิร์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับฟาริสนะครับหลังจากที่ได้รับตัวอาวุธเบิร์ดได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับก็เพิ่มความสามารถในการเคาน์เตอร์ให้กับฟาริสเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบเล่นสายเคาน์เตอร์เนี่ยฟาริสเนี่ยของต้องมีเลยนะครับส่วนกิลกาแมชเนี่ยก็หลังจากที่ได้รับอาวุธ FR นะครับก็เพิ่มความสามารถค่อนข้างสูงสำหรับตัวกิลกาแมชเนี่ยมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอยู่ที่ความอวยเลยนะครับส่วนตัวข้างตู้นะครับก็จะเป็นเคเทอร์กับน้องนายนะครับซึ่งตัวเคเทอร์เนี่ยอาจจะได้ใช้บางด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคองเงินหรือว่าคอทองนะครับส่วนน้องนายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับขนาดตัวผมเองผมก็ไม่ได้ใช้นะครับ
สำหรับลูกที่5เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปของผมแล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปกันนะครับสำหรับสรุปในไทม์ไลน์นี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดเป็นตัวผมเนี่ยตัวแรกที่ผมจะกดนะครับก็คือควายส์นะครับเพราะว่าควายส์เนี่ยจะมาเสริมทีมบินเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ควรจะมีสำหรับสายการบินนะครับส่วนตัวข้างตู้จะเป็นแจ็คนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับก็มีแจ็คเป็นของแถมนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่น่ากดสำหรับผมนะครับก็จะเป็นเออไว้นะครับซึ่งเออไว้เนี่ยมีติด ID ไว้ผมก็ยังมองว่าก็ยังดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอด่านที่เราใช้ตัวดาเมจกายภาพระยะไกลทั้ง3ตัวก็มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงด่านต่างๆที่มีเงื่อนไขในการใช้ตัวละครประเภทอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะได้ใช้ดาเมจกายภาพระยะไกลทั้งทีมก็มีความเป็นไปได้ทีนี้ในส่วนของตัวที่2จะเป็นบันเทียนะครับซึ่งตัวบันเทียเนี่ยก็ดูเงียบๆนะครับแต่ว่าถ้าได้ FR มาก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับสำหรับเออไว้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเรากดเออไว้นะครับแล้วเราได้บันเทียมาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าบันเทียเนี่ยมันสามารถเล่นกับเออไว้ได้เพราะว่าเป็นดาเมจกายภาพระยะไกลนั่นเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นอมรันนะครับที่ผมก็มองว่าน่ากดโดยที่ตัวอมรันเนี่ยในความน่ากดมันอยู่ที่ว่ามันสามารถทำหน้าที่ได้3โรนะครับก็คือดาเมจของตัวเองโจมตีเสริมแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับมันก็เลยว่ากลายเป็นว่าตัวอมรันเนี่ยมันครบเครื่องครบครันจริงๆนะครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นฟาริสนะครับที่เน้นไปทางให้บอสเนี่ยได้เทิร์นแล้วทำการเคาน์เตอร์หนักๆจากบับเบิร์ดนะครับสำหรับเดี๋ยวผมขอย้อนมาตู้อมรันนิดนึงนะครับตัวข้างตู้อมรันเนี่ยมันจะเป็นเอ็นนาคอสนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้บัฟเบิร์ดของเอ็นนาคอสเนี่ยก็ต้องกดที่ตู้นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่เห็นผมรู้สึกว่าจะไม่เห็นเอ็นนาคอสมารีรันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็มาต่อกันที่ตัวฟาริสกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็พูดคาไปนิดนึงแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันมีเอ็นนาคอสเป็นตัวข้างตู้นะครับสำหรับตัวฟาริสนะครับก็ถ้าใครชอบเล่นสายเคาน์เตอร์แบบจริงๆเคาน์เตอร์จ๋าๆนะครับฟาริสเนี่ยดีกว่าอมารันนะฮะเพราะว่าบัฟเบิร์ดเนี่ยทำให้ตัวฟาริสเนี่ยเคาน์เตอร์ได้แรงสุดๆในตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่นางเนี่ยได้รับอาวุธเบิร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น4อันดับนะครับที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นสายเคาน์เตอร์อันดับก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเอาฟาริสเนี่ยไปอยู่อันดับ1แทนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยผมเล่นเป็นสายรูดดาเมจสายเปิด1 FR เปิด1ซัมมอนแล้วก็ปิดจ็อบให้ได้หรือไม่ก็อาจจะเปิด1 FR เปิด1 BT Phase แล้วก็ปิดจ็อบนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบสายเคาน์เตอร์ก็จัดอันดับใหม่นะครับก็เป็นฟาริสเนี่ยเป็นอยู่อันดับ1นะครับสำหรับรายละเอียดของตู้กาชาก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกเหมือนเดิมแหละครับว่าตู้กาชาตามรูปนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ 100% นะครับเพราะว่ามันไม่มีไลฟ์สตรีมมาการันตีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับว่ามันพอจะมีตัวไหนมาแล้วเราต้องเก็บทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าหรือว่าเพชรหรือว่าของที่จะต้องเอาไว้ปั้นนะครับหินเจาะเบิร์ดหรือว่าหินเจาะเกราะฟ้าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะกักไว้ให้กับตัวที่เราคิดจะปั้นนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง Amy Kitty
พียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปพูดคุยเกี่ยวกับตู้กาชาในเดือนหน้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ